ไปคนนึงทำไมร้องหนักกันขนาดนั้นวะมันอยู่แค่ที่2อาทิตย์เองรู้สึกปะแต่วันนี้รู้แล้วว่าทำไมรู้แล้วแล้วก็บอกคนอื่นไม่ได้ด้วยอธิบายไม่ได้อธิบายมีคนคิดอยู่อธิบายไปก็เขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มาอยู่กับเราไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันแล้วไม่รู้ว่าไอ้เดือนนี้มันเป็นยังไงแต่ละวันที่ผ่านไปมันแทบจะไอ้สิบคนเนี่ยมันแทบจะเหมือนคนสนิทกับเราเหมือนคนที่เรารักเหมือนแบบคนในครอบครัวนะมันพอมันไปคนนึงมันไม่ใช่ว่ามันเป็นการตายจากอะแต่มันเหมือนแค่เห็นเขาเดินก้าวออกไปเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไปไหนได้กลับมาก่อนดีวันนี้พี่ออกพูดอะบอกว่าพวกเราแบบคือเขาร้องไห้นั่นแหละมันเรื่องนี้แต่ก็แบบโอ๊ยได้คือเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าออกมองหน้าทุกคนแล้วมันก็รู้สึกอะคืออย่างเหมือนพูดตรงๆเวลาเราให้มันลองนั่งคิดนะมันบอกถ้าเกิดเราเห็นนิกออกเราจะเสียใจมากถ้าเห็นนิกออกจะทำยังไงอะไรเงี้ยจะร้องไห้แง่ๆแบบไม่มีแล้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้าเราออกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าคนอื่นก็คิดเหมือนกันคนอื่นเขาจะร้องถ้าเราออกเจ๊มีใครเหมือนกันก็ร้องไห้เลยถ้าเจ๊ออกก็ร้องไห้เหมือนเจ๊ถ้าแอนออกก็ร้องถ้าเจ๊ออกแอนก็ร้องถูกป่ะคือมันเป็นเหมือนกันหมดอะแต่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่คนอื่นแล้วก็การที่เราออกจากบ้านก็ไม่ได้ตัดสินว่าเก่งหรือไม่เก่งหรือว่าไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนข้างนอกเขาชอบคนนี้เขาก็โหวตชอบคนนี้เขาก็โหวตแต่ว่าไอ้เรื่องความเก่งความอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันใช้การโหวตไม่ได้ที่บอกว่าถ้าสมมติเป็นการประกวดอ่ะนั่นอาจจะชนะเรื่องก็ได้ประแค่ประกวดนะไม่ได้มาอยู่แบบนี้นะไม่ได้แบบว่ามีคนมาโหวตอะไรเงี้ยแต่เป็นการที่กรรมการบอกอ่ะว่าคนไหนได้คนไหนชนะอะไรเงี้ยแอนจะที่หนึ่งได้แต่ถ้ามันไม่ใช่หรืออย่าว่าแต่แอนคนเดียวแต่ถ้าคนนี้ไม่ใช่สุดท้ายแล้วเราก็ข้ามขั้นมาแล้วข้ามมาขั้นนี้สิ่งที่ทำได้คือก็ดีใจแล้วก็ออกจากบ้านไปนั่งกินข้าวต้มเหมือนเดิมแล้วก็นั่งดูเพื่อนร้องเก่งดีกว่าพอถึงวันเสาร์เราก็มาดูเพื่อนถามดีอ่ะไม่เป็นดันผมเพิ่งเคยเห็นในห้องน้ำชายไว้อย่างเงี้ยนึกออกปะเพิ่งเคยเห็นอะไรที่ไม่เห็นมุมที่อ๋อเฮ้ยไอ้ตอนที่เราไอ้ตอนที่เราอยู่ที่แก้ผ้ามันเห็นหมดเลยอย่างเงี้ยก็สนุกดีพอไปก็สนุกดีเหมือนกันอยู่ก็สนุกออกก็สนุกใช่ป่ะมันอาจจะเศร้าแบบนึงโอเคแต่หนูไม่อยากหนูไม่อยากหนูไม่มีอะไรก็เห็นทำได้ไม่มีใครอยากออกลูกภาวนานะเดี๋ยวก็ไม่อยากใครออกเลยเจรู้ไหมขนาดที่ร้อยคนมีคนจะใจร้ายขนาดที่เราออกไม่ออกเลยเร็วมากมี12วีคอะวีคสุดท้ายจะไม่มีคนอยู่แก้เล่นกับจิตของคนอันนี้ว่าออกสื่อแล้วจะไม่แคร์ใช่ไหมก็จริงอะเล่นอย่างนี้คือแทบปากตอนอยู่ที่ชมรมอะแทบเป็นคณะกรรมการที่คัดเด็กเข้าชมรมเว้ยแล้วก็พอเข้ามาแทบก็คิดโจทย์เป็นคนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพวกเด็กที่เข้ามาแล้วมาโดนเองอ่ะรู้สึกบาปมากอ่ะบาปกรรมที่สุดเฮ้ยแบบจริงๆแล้วเว้ยเวลาที่แบบเราแจกคอมเมนต์ไปแล้วแบบเด็กบางคนที่มันร้องไม่ดีแจกคอมเมนต์ไปเด็กใจเสียอ่ะแล้วใจเสียบางคนแบบนึกออกป่ะนั่นแบบเสียเซลล์ไปเลยใช่แล้วแบบคือไอ้จิตพวกนั้นน่ะมันกลับมาทำร้ายแทบตอนเนี้ยจะไม่มีคนอยากออกแล้วก็อย่าไปคิดว่าถ้าเราออกวิธีเราจะไม่มีโอกาสได้ร้องโชว์อีกอะไรอย่างเงี้ยได้ดูพี่หนีบดิออกคนแรกเลยคือออกคนแรกเลยนะแต่ได้งานได้เยอะแล้วก็ได้ออกได้ร้องก็หนีบจะได้ทำงานใช่ป่ะคนเราทำมีงานทุกคนแหละอยู่ที่ว่าใครจะไปทางไหนนั่นมีปัจจัยหลายอย่างแอร์มันมีปัจจัยเรื่องความสามารถเรื่องความรับผิดชอบของเราเรื่องความเอ็นดูที่ผู้ใหญ่มีต่อเราซึ่งคิดว่า
ูรู้ว่าหนูพวกหนูว่าชอบดีกว่าขอทานข้างถนนอยู่คนที่เขาไม่มีมืออ่ะแล้วเขาก็ยังเล่นออกแกนเล่นอะไรที่มันใช้ปากหรือใช้แค่นี้ที่โอ้แต่เรามีอย่างเงี้ยหมดเลยแล้วเราใช้มันได้หมดเลยอ่ะที่จริงเจ้ว่ามีแค่นี้มันก็ที่สุดแล้วอ่ะนี่บอกว่าแล้วมาได้อยู่จุดเนี้ยมันก็ที่สุดอีกอ่ะอยู่ดูดิตั้งหลายคนอยากเข้ามาร้อยคนอ่ะเสียใจมากเลยนะใช่ไหมใช่เป็นร้อยคนมันสองหมื่นใช่แล้วทุกคนที่แบบไม่เห็นเรารอโทรศัพท์แต่ไม่มีโทรศัพท์กลับไปหมดแบบรออย่างเงี้ยก็รอแต่ว่าไม่มีมองความรู้สึกที่เจ๊อีกในประสบการณ์แรกเจ๊อีกเขาพยายามมีคนเคยบอกเจ๊ใช่มีคนเคยบอกเจ๊รู้ว่าพวกเองอะชอบดีรุ่นพี่เจ๊นะเจ๊ก็แบบรักมากเลยพวกเองโชคดีเข้ามาได้ขนาดเข้ามาได้ขนาดนี้มีคนหลายคนที่ร้องเพลงอยู่พวกเองเยอะแต่ดูมันดูไม่ดีคาแรคเตอร์ไม่ชัดใบหน้ามันไม่ให้คือเขาเรียกว่าละอาราสีความที่แบบเขาเห็นอยู่คนนี้เหมือนกันใช่ปะหลายคนเลยเขาร้องเพลงดีเยอะเสียงหูนี่แบบสุดยอดทำไม่ได้ทำไมเราถึงได้ก็ร้องแค่แบบเด็กธรรมดาเหมือนกันอ่ะทำไมร้องเพลงดีแบบนี้พอเราเข้าไปอยู่แล้วแบบถ้าคนที่เขาไม่ได้เข้ามาแล้วเขาอยากเข้าเพราะเขาไม่เห็นเราในสภาพที่แบบหลอกและอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเราอ่ะใช่ปะเหมือนเราเหมือนเวลาเราดูเราการเวลาเราดูอ่ะพูดตรงๆอ่ะเราดูซีซั่นก่อนแล้วทำไมไม่อย่างนี้วะทำไมไม่แบบนี้วะอย่างเงี้ยใช่ป่ะถ้าเรามานั่งคิดแต่ว่าโอ้ท้อนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบก็อยู่อย่างเงี้ยไอ้ทำไอ้แบบนี้ใช่ดูซีซั่นแรกดีรุ่นพี่เราอ่ะตอนแรกเขาก็ไม่ได้แบบอะไรเลยนะแต่คือเขาเหมือนแบบมีความพยายามมีความอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะเครียดแต่เขาก็ทำให้ดีที่สุดของเขาแค่นั้นเองเจนไม่ต้องมีคิดแล้วอะไรอย่างนี้อย่างนี้อยู่แบบอยู่กับปัจจุบันอย่างที่พี่นาบีบอกเราเจนปัจจุบันทุกคนใช่ทุกคนบอกเหมาะสังเกตไหมใช่ทุกคนบอกเพราะว่าผู้ใหญ่ทุกคนอะรู้แหละว่าสำคัญเขาคือแอนอะแล้วทำไมเขาพูดอย่างนี้ว่าสมมติว่ามันจบมีแรกแล้วได้คอมเมนต์เนี่ยก็อย่าไปเก็บคอมเมนต์เพราะว่าแบบมันเป็นอดีตลูกหรือบอกว่าทิ้งมันรอแล้วก็ฟังเขาให้ปรับตรงนี้เลยก็มาปรับปัจจุบันอีกอย่างเนี้ยแอนรู้ว่าเขาสอนนี่เขาก็แนะนำเลยว่ามันก็เหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนให้เราถึงแง่ของเราด้วยนะแต่แบบในความคิดเราอะมันก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าเราเพื่อนเราประกวดร้องแต่ประกวดอย่างเงี้ยมันก็มีอีกหลายคนที่เองก็เจอแบบประกวดก็ได้แต่ร้องประกวดมันก็ไม่ได้เป็นศิลปินของเราก็นี่ไงหนูก็เลยแบบเป็นศิลปินแล้วเนี่ยมาเจอแบบมันประกวดเกินไปก็เลยคิดเราเป็นแบบนั้นทำไมเนี่ยเมื่อเราก็ไม่ได้อยากเป็นแล้วทำทำไมก็เลยมองตัวเองทำไมถึงทำแบบนี้พวกหนูรู้ว่าขั้นตอนการเป็นศิลปินในตามค่ายต่างๆมันคือการที่เขาไปฝึกเป็นปีสองปีอย่างตอนง่ายเลยศิลปินก็เอาแบบเรารู้จักเนี้ยฟุ้งโน้ตแต่เขาไม่เรียนมานานมากลูกเรียนแต่เด็กอะห้ามพวกเราอย่างเงี้ยนี่เราบอกว่าเราไม่รักมาเลยนะเรียนรักเลยนะบางคนเรียนไม่ถึง3เดือนอะถูกปะถ้าออกก่อนนี่ถือว่าจบแล้วอะเร็วมากเลยอะบางคนไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำอะใช่ไหม2วีค3วีคหลุดแล้วอะบางคน2วีคหลุดอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเรียนรักเลยแล้วเราสบายกับคนอื่นคือปั๊บปุ๊บเป็นเลยคราวเนี้ยทุกคนอะกว่าที่เขาจะได้พอเป็นศิลปินเขาโดนกดดันมาเป็นปี2ปีอะทุกคนต้องแบกทุกอย่างมาเรียนเดินทางมาเรียนอันนี้เขาจับอยู่ที่นี่เดินทางมาสอบใช่ป่ะ
แล้วเราเรียนรัดครูลำบากไม่ใช่เราลำบากถูกปะเราเรียนรัดแล้วเราต้องคิดว่าเฮ้ยเราก็ต้องกดดันกับคนอื่น